วัสดีครับวันนี้รุ้งแปดสีพามาชมดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ของหินผาและหุบเหวที่ซึ่งคนทั่วโลกอยากเดินทางมาสัมผัสที่นี่จัดเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกคือแกรนด์แคนยอนซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาเราเคยเรียนภูมิศาสตร์กันว่าภูเขาสูงๆนั้นจะเกิดจากการยกการเลื่อนการโก่งตัวของเปลือกโลกแต่ความน่าอัศจรรย์ของแกรนด์แคนยอนนั้นเกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำมีคำอธิบายว่าหลายร้อยล้านปีที่ผ่านมาสายน้ำโคโลราโดที่มีสภาพเป็นเพียงลำธารเล็กๆได้ไหลคดเคี้ยวไปตามที่ราบกว้างใหญ่ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้นเพราะแรงดันแล้วก็ความร้อนภายใต้พื้นโลกก็เลยทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปแล้วก็กลายเป็นแนวหน้าผาที่กว้างใหญ่การยกตัวของแผ่นดินนั้นทำให้ทางของลำธารที่ไหลผ่านมันลาดชันขึ้นน้ำก็ไหลแรงมากขึ้นมันพัดเอาทรายแล้วก็ตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยทีละน้อยบวกกับแรงลมแล้วก็แสงแดดได้ดำเนินมานานหลายล้านปีจนเกิดเป็นแกรนด์แคนยอนภูมิประเทศอันน่าพิศวงนี่เองดินแดนแห่งนี้เคยเป็นผืนแผ่นดินของคนอินเดียนแดงแกรนด์แคนยอนสูงจากระดับน้ำทะเลแตกต่างกันไปตั้งแต่300กว่าเมตรไปจนถึงเกือบ 3,000 เมตรรอยแยกระหว่างแนวผาของแกรนด์แคนยอนที่มีแม่น้ำโคโลราโดไหลผ่านก้นเหวจะมีความยาวถึงประมาณ347กิโลเมตรหุบผาอายุประมาณ17ล้านปีนี้จะแบ่งไปด้วยหินเป็นชั้นๆซึ่งเป็นลักษณะของชั้นหินที่ถูกแม่น้ำตัดผ่านมีอยู่ประมาณ12ชั้นชั้นล่างสุดจะเป็นชั้นที่เก่าแก่ที่สุดส่วนชั้นบนสุดก็จะเป็นชั้นดินชั้นหินที่ใหม่ในแต่ละชั้นก็มีสีสันแตกต่างกันไปสีที่เราเห็นก็จะออกไปทางสีส้มสีแดงเหลืองแซมด้วยสีน้ำตาลแล้วก็สีดำจะเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของแกรนด์แคนยอนยิ่งในยามที่กระทบกับแสงแดดบางบริเวณก็จะเลยเห็นเป็นสีน้ำเงินอ่อนสีม่วงสีแดงสีเขียวหรือว่าสีส้มแล้วแต่จังหวะของแสงสำหรับดินแดนแห่งหุบเหวอันกว้างใหญ่นี้จะแบ่งเป็น2ตอนก็คือขอบผาด้านเหนือแล้วก็ขอบผาด้านใต้ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ16กิโลเมตรแกรนด์แคนยอนฝั่งเหนือเขาเรียกว่า North Ring สูงประมาณ 2,500 เมตรส่วนแกรนด์แคนยอนฝั่งใต้ที่เราเดินทางมากันนี้จะเรียกว่า South Ring สูงประมาณ 2,000 เมตรฝั่งนี้จะเดินทางได้สะดวกจากลาสเวกัสมณรัฐเนวาดานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมาชมแกรนด์แคนยอนจากฝั่งใต้นี้มากกว่าหรือถ้าเกิดใครชอบกีฬาทางน้ำก็สามารถล่องแก่งด้วยเรือยางไปตามแม่น้ำโคโลราโดที่ถือว่าเป็นการล่องแก่งที่ยากที่สุดในโลกด้วยระยะทางประมาณ400กิโลเมตรมีสายน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากผ่านเกาะแก่งหินมากกว่า150แห่งและบางจุดก็จะมีน้ำวนที่เดือดพล่านอยู่เป็นระยะท้าทายฝีมือของผู้รักสนุกแต่ทีมงานรุ้งแปดสีสมัครใจจะยืนชมวิวทิวทัศน์ข้างบนนี้มากกว่าเพราะแค่ยืนชมตรงขอบผาแล้วมองลงไปข้างล่างก็ได้เสียวแล้วครับโปรดกดติดตามเพื่อที่ YouTube จะแจ้งคุณทันทีที่มีเรื่องราวใหม่ๆจากรุ้งแปดสี